ออมความรู้ออมวิชาออมปัญญาออมสคูลประมาณข้อที่24ค่ะ The census of the Iceland reveals the population of only 10,000 people แปลว่าอะไรคะแปลว่าการสำรวจสำมโนครัวประชากรของเกาะค่ะเปิดเผยว่ามีประชากรแค่เพียง 10,000 คนเท่านั้นเรามาดูคำศัพท์ของข้อนี้กันค่ะน้องคะ census แปลว่าอะไรคะ censusแปลว่าการสำรวจสำมโนประชากรแปลว่าการสำรวจสำมโนประชากรคำไหนแปลว่าประชากรในประโยคคะคำว่าpopulation ค่ะ population แปลว่าประชากรค่ะข้อนี้ไม่ค่อยมีคำศัพท์อะไรนะคะน้องคะก็ดูจากโจทย์ก็ดูแล้วค่ะโจทย์สั้นนิดเดียวโอเคค่ะทันไหมคะ census เป็นคำนามนะคะแปลว่าการสำรวจสำมโนประชากรค่ะคำว่า population แปลว่าประชากรนั่นเอง reveal ว่าอะไรคะ reveal แปลว่าเปิดเผยค่ะทันปะcensus การสำรวจสำมโนประชากร population แปลว่าประชากร review แปลว่าเปิดเผยทันไหมคะเรามาดูกันเลยค่ะข้อนี้ลอกเสร็จไหมคะเสร็จนะโอเคเรามาดูกันเลยค่ะข้อนี้ประธานของประโยคอยู่ที่คำว่าอะไรคะ census verb หลักเหรอคะ review ป่ะน้อง census ถูกไหมคะข้อ A ไล่มาดูเลย census ข้อ A ถูกไหมคะมีอะไรผิดป่ะก็ไม่มีดูไม่มีปัญหานะข้อ A อ่ะโอเคค่ะข้อ A ถูกไม่มีปัญหาอะไร review ค่ะ review ถูกป่ะยังไม่แน่ใจถูกป่ะมันอาจจะเป็น past ก็ได้จะเป็นอะไรก็ได้แต่เป็น past ก็น่าจะถูกแล้วแต่ก็เว้นไว้ก่อนค่ะหาข้อที่ผิดแน่ๆเขาบอกว่า review อะไรคะ review a population of only 10,000 people น้องคะ only ค่ะแปลว่าอะไรคะแปลว่าแค่ก็คือปกติเกาะอาจจะมีคนแบบเยอะกว่า 10,000 คนเนี่ยเนาะมันควรจะมีคนเยอะกว่า 10,000 คนนึกออกป่ะถ้าเป็นเกาะใหญ่ๆอะไรอย่างเงี้ยอันเนี้ยปรากฏว่าคนมีแค่ 10,000 คนเองเขาก็ใส่คำว่า only ค่ะ only ใส่หน้าตัวเลขถูกไหมคะไม่มีปัญหาป่ะข้อ A ข้อ C ถูกแล้วค่ะน้องตอบอะไรกันคะ B boy D dog หรือ E คะ no error ตอบอะไรกันคะเรามาดูข้อ D dog ค่ะเขาบอกว่าน้องดูอ่านโจทย์ดีๆนะคะเขาบอกว่าA census of the Iceland revealed a population of only 10,000 people. เขาบอกว่าอะไรคะการสำรวจสำมโนประชากรของเกาะเปิดเผยว่ามีประชากรแค่ 10,000 คนถูกปะให้ถามหน่อยข้อดีดอกอะคำว่า people จำเป็นต้องใส่ปะคะพี่ถามหน่อยน้องคิดว่าจำเป็นต้องใส่ปะถ้าพี่ตัดตัวนี้ออกเนี่ยแล้วพี่พูดว่า A census of the Iceland revealed a population of only 10,000 น้องรู้เรื่องไหมคะพี่พูดแค่ว่าการสำรวจสำมโนประชากรของเกาะเปิดเผยว่ามีประชากรแค่หนึ่งหมื่นคนในที่นี้มันน้องมันโดยเซนต์อยู่แล้วว่าถ้าพี่พูดว่ามีประชากรแค่10,000ก็คือ10,000คนนั่นเองถูกปะมันโดยเซนต์อยู่แล้วปะเพราะฉะนั้นคำว่า people จำเป็นต้องใส่ไหมคะไม่จำเป็นค่ะไม่จำเป็นต้องใส่เขาเรียกว่าเป็นอะไรคะไม่จำเป็นต้องใส่มาเรียกว่าเป็น abundant ค่ะคือเป็นตัวเกินค่ะเพราะฉะนั้นผิดที่ข้อดีดอกค่ะคำว่า people คือตัดทิ้งเลยอะเข้าใจปะน้องเข้าใจปะคือในที่เนี้ยคำว่า people มันแปลว่าประชาชนน่ะคือมันไม่จำเป็นต้องแปลว่าการสำรวจประชากรของเกาะเปิดเผยว่ามีประชากรแค่ 10,000 ประชาชนมันดูตลกอะน้องเข้าใจปะมันคือน้องตัดทิ้งแล้วความหมายมัน make sense น่ะพี่พูดว่ามีประชากรแค่ 10,000 ความหมายมันก็ได้อยู่แล้วน้องก็เข้าใจอยู่แล้วว่าหมายถึงมีประชากร 10,000 คนถูกปะคือมันไม่จำเป็นต้องใส่ว่า people อีกแล้วดูก็รู้แล้วคำว่า census สำรวจสำมโนประชากรบอกว่ามีประชากรเท่านี้ก็รู้อยู่แล้วว่าตรงเนี้ยก็คือ 10,000 คนก็คือไม่จำเป็นต้องใส่คำว่า people มาเพิ่มเป็นอบันแดนค่ะเกตว่าก็คือเป็นตัวที่แบบใส่เกินอ่ะทันไหมคะทันไหมน้องทันนะ
ข้าใจนะคะว่าทำไมมันถึงเป็นอบันดันนะเพราะข้างหน้าเห็นป่ะเขาพูดถึงว่า population เขาพูดเราว่ามีประชากรมีประชากร 10,000 คนมันก็จบแล้วคือน้องไม่จำเป็นต้องใส่คำว่า people มาต่อท้ายอีกเข้าใจป่ะคะเข้าใจนะงั้นผ่านไปข้อที่25ได้ไหมคะ25นะทันไหมคะข้อนี้เข้าใจไหมน้องข้อที่25นะคะพี่ผ่านเลยได้ป่ะข้อที่25ค่ะ The engineer who is renowned for his ingenuity has designed a very unique cooling system for our new plant in Spain แปลว่าอะไรคะแปลว่าวิศวกรที่มีชื่อเสียงอย่างมากในด้านของความฉลาดนี่นะเขาได้ดีไซน์ค่ะระบบหล่อเย็นที่เราหรือระบบระบายความร้อนที่แบบแปลกมากให้กับโรงงานใหม่ของเราค่ะในสเปนมีคำไหนที่น้องไม่ได้ไหมคะคำว่า engineer แปลว่าอะไรคะเอนจิเนียร์แปลว่าอาชีพนี้หลายคนอยากเป็นค่ะคืออะไรคะวิศวกรค่ะ Renowned for แปลว่าอะไรคะ is renowned for ก็คือที่มีชื่อเสียงในด้านเฮ้ยแปลว่ามีชื่อเสียงค่ะมีชื่อเสียงในด้านอะไรว่าไปนึกออกป่ะต่อมาคำว่า cooling system ค่ะแปลว่าอะไรคะ cool แปลว่าอะไรคูลแปลว่าเย็นถูกไหมคะเพราะฉะนั้น cooling system แปลว่าอะไรคะ cooling system แปลว่าระบบหล่อเย็นค่ะหรือระบบระบายความร้อนก็ได้ cooling system แปลว่าระบบหล่อเย็นหรือระบบระบายความร้อนเห็นไหมคะคำว่าแผนแปลว่าอะไรคะแผนแปลว่าโรงงานดีไซน์ค่ะน้องทุกคนรู้บางคนอยากเป็นว่าแบบแฟชั่นดีไซน์ออกแบบเสื้อผ้าอะไรอย่างงี้ใช่ไหมคะดีไซน์แปลว่าอะไรคะออกแบบค่ะคำสอบทันไหมคะคำว่า engineer ค่ะแปลว่าวิศวกรค่ะ be renowned for แปลว่ามีชื่อเสียงในด้านบลาบลาบลาว่าไปใช้ renowned ก็คือจะให้ฟีลแบบมีชื่อเสียงในด้านที่ค่อนข้างเป็นแง่ดีนิดนึงนะคะน้องคะแง่บวกอะดีไซน์ค่ะเป็น verb แปลว่าออกแบบคำว่า cool แปลว่าเย็นถูกไหมคะ cooling system หมายถึงระบบหล่อเย็นหรือระบบระบายความร้อนก็ได้ค่ะ plants แปลว่าอะไรคะ plants แปลว่าพืชก็ได้เดี๋ยวในที่นี้ plant แปลว่าโรงงานค่ะทันไหมคะเรามาดูประธานของข้อนี้กันน้องเล่าเสร็จไหมคะให้เวลาแป๊บนึงค่ะเสร็จไหม engineer แปลว่าวิศวกรค่ะ be renowned for แปลว่ามีชื่อเสียงในด้านอันนี้ความหมายจะค่อนข้างเป็นแง่บวกค่ะคำว่า design แปลว่าออกแบบ cool แปลว่าเย็นเพราะฉะนั้น cooling system จึงแปลว่าsystem คือระบบคูลคือเย็นถูกปะ cooling system จึงแปลว่าระบบหล่อเย็นหรือระบบระบายความร้อนค่ะคำว่า plant แปลว่าพืชหรือแปลว่าโรงงานก็ได้ในที่นี้ก็คือแปลว่าโรงงานนั่นเองเขาคงไม่ใส่ระบบหล่อเย็นในพืชถูกปะน้องนะคะเพราะฉะนั้น plant ก็แปลว่าโรงงานค่ะทันไหมคะข้อนี้ทันนะรอไล่เลยค่ะ subject ของประโยคข้อนี้อยู่ที่คำว่าอะไรคะอยู่ที่คำว่าอะไรคะคำว่า engineer ค่ะ verb ละคะhas เก่งมากเห็นป่ะคอมมาหน้าหลังบอกให้รู้ว่าเป็นอะไรคะเป็นตัวขยายค่ะดีไซน์อะไรคะ object อยู่ที่คำว่า cooling system ค่ะระบบหล่อเย็นสำหรับเจอบุพเพเป็นตัวขยายค่ะ new plant เจอบุพเพเป็นตัวขยายในสเปนทันไหมคะข้อนี้โอเคค่ะเราดูคำแรกเลย ingenuity ค่ะน้องพี่ถามว่าข้อ A อ่ะข้อเนี้ยมันควรแปลว่าวิศวกรที่มีชื่อเสียงคนที่มีชื่อเสียงในด้านความฉลาดของเขาถูกป่ะคำว่าฉลาดเดี๋ยวจะทีคือคำว่าอะไรคะฉลาดเดี๋ยวจะทีคือคำว่า genius ค่ะคำนามของคำว่า genius คือคำว่าอะไรคะคำนามของคำว่า genius คือคำว่า ingenuity ค่ะข้อ A ถูกแล้วค่ะข้อ A เป็นคำนามแปลว่าความฉลาด
นี่คือสาเหตุว่าทำไมตอนที่พี่เฉลยคำศัพท์พี่ถึงไม่เฉลยอันนี้ค่ะพี่ขอเดาว่าน้องหลายคนบอกว่าข้อ A ผิดเพราะมีคำว่า in น่าจะแปลว่าไม่จริงจริงน่าจะแปลว่าความฉลาดปะหลายคนคิดอย่างนี้ปะคะไม่ใช่นะคะน้องคะตัวนี้เป็นตัวยกเว้นค่ะ ingenuity เป็นคำนามเลยแปลว่าความฉลาดค่ะมาจากadjectiveคือคำว่า genius ทันไหมคะอันนี้นะคะแหวกแนวนิดนึงต่อมาค่ะ subject ของประโยคนี้คือคำว่า engineer ปะ engineer คนเดียวใช่ไหมคะไม่มีการเติม s ถูกปะใช้ verb เป็น has ตรงนี้ถูกหรือยังคะถูกแล้วค่ะเพราะฉะนั้น has decided ก็โอเคไม่มีปัญหาอะไรถูกไหมเรื่อง tense เดี๋ยวเรามาดูกันอีกทีถ้าเกิดว่าข้ออื่นแบบทุกข้อถูกหมดเลยจริงๆอาจจะผิดเรื่อง tense ค่ะแต่พี่คิดว่าไม่น่ามีปัญหานะตรงนี้โอเคเรามาดูตัวต่อไปที่ข้อ4ค่ะข้ามไปถ้าพี่พูดว่าข้ามไปน้องจะรู้ทันทีว่าคำตอบอยู่ที่ข้อไหนใช่ไหมน้องว่าข้อ4ผิดไหมคะถ้าผิดตรงไหนคะเดี๋ยวน้องว่าข้อดีผิดข้อดีใช้ in ถูกไหมอ่ะเอาข้อดีก่อนก็ได้ for all new plants in Spain โรงงานในสเปนตรงได้อีกอ่ะ in ถูกเห็นใช่ไหมคะน้องว่าข้อ C ผิดหรือน้องคิดว่าข้อนี้ no error คะให้เลือกถ้าข้อ C ผิดตรงไหนน้องดูเขาบอกว่า cooling system ถูกป่ะ unique เป็น adjective ค่ะแปลว่าแบบที่แปลกโดดเด่นแบบแปลกแบบเป็นเอกลักษณ์อะน้องค่อนข้างแบบยูนิคก็คือแปลว่าแปลกเป็นเอกลักษณ์ไม่ซ้ำแบบใครอะไรประมาณนี้ยูนิคเป็น adjective อยู่แล้วค่ะ cooling system เป็นคำนามถูกปะ adjective ขยายนามถูกยังถูกแล้วแล้วทำไมน้องถึงบอกว่าผิดล่ะคะเพราะอะไรคะน้องคนบอกพี่คะถ้างั้นก็ถูกค่ะถูกตอบข้อ e no error ไม่ใช่นะคะน้องคะตอบข้อ c ค่ะข้อนี้ตอบข้อ4นะคะคำว่า unique จริงอยู่ค่ะน้องคะ unique เป็น adjective แปลว่าอะไรคะแปลว่าที่แปลกแบบเป็นเอกลักษณ์ adjective ขยายนาม cooling system เป็นคำนามมันควรจะถูกปะน้องเห็นคำข้างหน้า unique ไหมคะคำว่า very พี่เพิ่งพูดอยู่ยกว่าคำว่า unique คือแปลกแบบอะไรคะน้องกระดูนาดูงเลยด้านหลังค่ะเป็นเอกลักษณ์ค่ะเป็นเอกลักษณ์แปลว่าอะไรแปลว่ามีแค่1ชิ้นถูกปะเหมือนกับงาน handmade ของน้องอย่างเงี้ยมันมีแค่ชิ้นเดียวในโลกถูกป่ะประมาณนั้นนะคือแบบ unique อ่ะคือแบบแปลกดีเป็นเอกลักษณ์นึกออกป่ะคะคือแปลกแบบโดดเด่นขึ้นมามีแค่1ชิ้นอย่างเงี้ยถ้ามันมีแค่1ชิ้นน้องใช้ very ได้มั้ยคะ very แปลว่าอะไร very แปลว่ามากถูกป่ะมันมีอยู่1ชิ้นน่ะน้องจะพูดยังไงมันแปลกมากแปลกน้อยก็มันมีแค่ชิ้นเดียวเข้าใจพี่พูดป่ะสมมติว่าพี่มีของชิ้นนึงแล้วบอกว่าเฮ้ยอันเนี้ยแบบยูนิคมากเลยยูนิคมันให้ฟีลแบบเฮ้ยมันมีแค่ชิ้นเดียวเนี่ยมันแบบแปลกกว่าแปลกมากๆเลยอ่ะคือตัวโดยตัวมันแปลว่าแปลกมากๆแบบมากๆอยู่แล้วอ่ะคือมันเป็นเอกลักษณ์อยู่แล้วมีแค่ชิ้นเดียวอยู่แล้วมันใช้ very มาขยายอีกไม่ได้เข้าใจป่ะคะไม่จำเป็นต้องใส่คำว่ามากแล้วอ่ะคือมันไม่ใช่แปลกมากอ่ะเนาะเข้าใจป่ะมันไม่สามารถเปรียบเทียบได้อ่ะเข้าใจพี่พูดป่ะเหมือนกับน้องพูดขั้นกว่าซ้อนกัน2ครั้งอย่างเงี้ยมันทำยังไงไม่ได้เก็ทป่ะอันเนี้ยความหมายเดียวกันเหมือนกับว่ายูนิคมันเป็นแบบมันเป็นขั้นสูงสุดไม่สิเหมือนกับว่ายูนิคเป็นแบบชิ้นเดียวแล้วมันเป็นอันเดียวอย่างเดียวแล้วน้องไม่มีการใช้คำว่า very หรืออะไรพวกนี้มาขยายใช้ more unique ก็ไม่ได้นะสมมติว่าบอกตัวนี้ว่าแปลกมากกว่าอะไรเงี้ยก็ไม่ได้ very ขยายไม่ได้นะคะ more most ขยายไม่ได้หมดเลยถือว่ามันเป็นแบบตัวของมันนะคำว่า unique คำเดียวอธิบายทุกอย่างได้ในตัวมันเองแล้วเข้าใจที่พี่พูดปะ very unique ไม่ได้ more unique most unique ก็ไม่ได้นะคะเพราะถือว่า unique มันคือแบบคือ unique มันมีแค่1ชิ้นน้องเอา more กับ most มาใส่ได้ไงมันเปรียบเทียบไม่ได้เพราะมันมีแค่ชิ้นเดียวเข้าใจปะเหมือนกัน very ก็เปรียบเทียบไม่ได้มันไม่ได้มากอ่ะก็มันคือตัวของมันเองอยู่แล้วอ่ะมันไม่ได้มากเข้าใจปะเพราะฉะนั้นข้อนี้ผิดที่ข้อ C ค่ะแก้ very unique เหลือแค่ unique เฉยๆค่ะเข้าใจไหมผ่านไหมคะผ่านนะผ่านปะผ่านนะข้อนี้ทันไหมคะเข้าใจนะคะคือคำว่า unique แปลว่าแปลกแบบเป็นเอกลักษณ์แล้วมีแค่1ชิ้นอยู่แล้วอะเพราะฉะนั้นใช้ very unique ใช้ more unique ใช้ most unique เงี้ยไม่ได้คือตัวมันเองแบบความหมายเสร็จสรรพในตัวเองแล้วถ้าน้องใช้ unique จำไว้เลยนะถ้าใช้ unique คือใช้ unique เฉยๆไม่ต้องมีอะไรขยาย unique อีกแล้วนะคะโอเคปะทันไหมคะพี่ไปต่อที่ข้อที่26ได้ไหมคะน้องทันปะทันไหมคะต่อที่ข้อ26นะได้ไหมคะได้ไหมพี่เปลี่ยนนะคะอ
ต่อมาข้อที่26ค่ะ Shoes of those kind are banned for the feet Low heels are better แปลว่าอะไรคะเขาบอกว่ารองเท้าประเภทพวกนั้นน่ะไม่ดีสำหรับเท้าเลยแบบส้นเตี่ยดีกว่าค่ะคำว่า low heels อะ heels แปลว่าอะไรคะ heels แปลว่าส้นค่ะเพราะฉะนั้น low heels ก็คืออะไรคะก็คือส้นต่ำก็คือส้นเตี่ยนั่นเองรองเท้าแบบส้นเตี่ยข้อนี้ไม่มีคำศัพท์อะไรเลยจริงๆแล้วเนาะคำว่า heel ค่ะแปลว่าส้นนะคะเพราะฉะนั้น low heel คือแปลว่าส้นเตี่ยนั่นเองโอเคค่ะข้อนี้คำศัพท์ไม่มีเพราะฉะนั้นเราก็มาดูกันเลยค่ะไปข้างของประโยคอยู่ที่คำว่าอะไรคะ shoes หรือ kind คะไปข้างของประโยคอยู่ที่คำว่า shoes ค่ะ verb อยู่ที่คำว่าอะไรคะ are ค่ะถูกปะมีเครื่องหมาย1เครื่องหมายโผล่มาและกลายเป็นประโยคที่2ประธานของประโยคที่2อยู่ที่คำว่าอะไรคะ low heels ค่ะ verb อยู่ที่คำว่า are ค่ะอันนี้ดูข้อ4ก่อนค่ะเห็นข้อ4มั้ยคะข้อ4เขาใช้เครื่องหมายอะไรคะน้องเห็นหรือเปล่าพี่เขียนขยายให้ค่ะน้องบางคนแบบเอ๊ะมองไม่ชัดว่าเป็นตัวไหนมันคือตัวนี้ค่ะมันคือเซมิโคลอนค่ะข้อ4อ่ะข้อ4คือเซมิโคลอนถามว่าใช้เซมิโคลอนถูกมั้ยคะข้างหน้ามีประโยคนึงข้างหลังมีประโยคนึงตรงกลางควรเป็นอะไรคะควรเป็นตัวเชื่อมควรเป็นคอนจังชันถูกป่ะเซมิโคลอนแทนคอนจังชันได้มั้ยคะพี่เคยสอนแล้วอันนี้มั่นใจมากค่ะหลายรอบด้วยแล้วน้องเจอหลายครั้งแล้วค่ะเซมิโคลอนแทนคอนจังชันได้ไหมคะได้ค่ะจำได้ไหมน้องเคยสอนแล้วค่ะพี่เคยบอกน้องแล้วว่าเซมิโคลอนแทนคอนจังชันตัวไหนก็ได้แบบตัวไหนก็ได้เลยคือถ้าน้องคิดคอนจังชันไม่ออกแบบไม่ออกจริงๆตอนเขียนให้ใช้เซมิโคลอนแต่มีคนเคยบอกพี่ว่าในการเขียนเอเซย์อย่าพยายามใช้เซมิโคลอนเยอะให้ใช้เป็นคอนจังชันไปมันจะดูดีกว่านะคะแต่ถ้าเกิดว่าแบบจนปัญญาแล้วจริงๆเฮ้ยนึกคำเชื่อมตรงนี้ไม่ออกจริงๆเซมิโคลอนใช้ได้ค่ะเซมิโคลอนแทนคอนจังชันได้เลยเข้าใจปะทันไหมคะข้างหน้า1ประโยคข้างหลัง1ประโยคตรงกลางต้องมีคอนจังชันในที่นี้ก็คือเขาใช้เซมิโคลอนค่ะเซมิโคลอนแทนคอนจังชันอะไรก็ได้1ตัวได้เลยทันไหมคะเพราะฉะนั้นข้อ4ถูกไหมถูกแล้วค่ะอธิบายมาสักขนาดนี้ก็ต้องถูกแล้วค่ะมาดูข้อดีด็อกก่อนเลยค่ะประธานในประโยคที่2คือคำว่า low heels ถูกไหมคะ heel เติม s ไหมคะเติมใช้ verb เป็น r ถูกไหมคะถูกแล้วค่ะประธานในประโยคที่1อยู่ที่คำว่า shoes ค่ะ shoes เติม s ถูกไม่ shoes เติม s ค่ะ verb เป็นคำว่า r ถูกไหมคะถูกแล้วค่ะน้องตอบข้อ a หรือน้องตอบข้อ e ค่ะชัดๆป่ะข้อนี้น้องดูข้อ a ค่ะ doesตัวส้งดำด้วยนามประเภทไหนคะพหูพจน์ปะน้องดูคำว่าคายค่ะมี S ไหมคะไม่มีเห็นว่าข้อ A ผิดต้องแก้จากโดสเป็นอะไรคะแก้เป็น this ค่ะหรือ that ก็ได้แล้วแต่จำได้ไหมคะถ้าเป็น this หรือ that จะบวกนามเอกพจน์ค่ะแล้วถ้าบวกพหูพจน์ this จะกลายไปเป็นอะไรคะ this จะกลายไปเป็น this ค่ะแล้ว that จะกลายไปเป็นอะไรคะโดสค่ะทันไหมคะแปลว่านี่กับนั่นทันปะพี่รู้สึกว่าข้อนี้ดูสีแดงอารามมากเราควรมีตัวแบบให้น้องดูเราไม่งงนิดนึงค่ะ this กับ that นะคะนี่นั่นบวกกับนามพหูพจน์ค่ะท่าน this กลายเป็น this ถ้า that กลายเป็น those เมื่อไหร่ตามด้วยนามพหูพจน์ทันทีค่ะทันไหมคะเพราะฉะนั้นเราก็มาดูข้อนี้คำว่า kind เห็นปะ kind เป็นนามเอกพจน์ค่ะเราก็เลยเปลี่ยนจาก those ให้กลายเป็นแค่ this หรือ thatโอเคโอเคป่ะคะงั้นข้อนี้ผ่านนะทันไหมคะทันป่ะ this กับ that บวกนามเอกพจน์ค่ะ this กับ those บวกนามพหูพจน์เนื่องจากข้อนี้ใครไม่ได้เติม s เป็นคำนามเอกพจน์เพราะฉะนั้นเราจึงเปลี่ยนจาก those เป็น that หรือใครชอบ this ก็เป็น this ก็ได้ค่ะทันไหมคะโอเคนะถ้างั้นไปแบบข้อต่อไปเลยนะคะข้อที่27นะคะบอกกันที่ข้อที่27นะคะอุ้ยกระดาษเอียงแป๊บนึงอะเนาะโอเคข้อที่27นะคะ Mark scored poorly on the test which is not surprising since he didn't prepare adequately แปลว่าอะไรคะแปลว่า Mike ทำคะแนนได้แย่มากสำหรับการสอบซึ่งไม่เป็นที่น่าประหลาดใจเลยเพราะว่าเขาไม่ได้เตรียมตัวมาอย่างเหมาะสมไม่ได้เตรียมตัวมาอย่างดีก่อนโอเคค่ะคำศัพท์ข้อนี้มีคำไหนไม่ได้ไหมเอ่ย
พูดถึงเรื่องคะแนนสอบและการเตรียมตัวน้องคะใกล้สอบเอ็นยังใกล้สอบแอดมิชชั่นยังคะเตรียมตัวพร้อมหรือยังคะอ่านหนังสือไปถึงไหนแล้วน้องจะหวังแบบไหว้ศาลเจ้าไปไหว้อย่างเดียวแล้วก็ไม่อ่านหนังสือนะน้องอย่าทำอย่างนั้นนะคะต้องอ่านหนังสือด้วยต้องไหว้พระด้วยนะน้องต้องทำสองอย่างนะคะแล้วน้องก็จะประสบความสำเร็จแล้วก็สอบติดตามที่ตั้งใจเอาไว้เพราะฉะนั้นต้องขยันอ่านหนังสือนะคะน้องคะต่อให้น้องไปไหว้สิบวัดแต่ถ้าเกิดว่าน้องไม่อ่านหนังสือเลยก็ไม่ติดนะน้องจริงๆนะน้องต้องอ่านหนังสือนะคะแล้วเป็นไงบ้างคะน้องตอนนี้อ่านกันจบหรือยังคะจบไปกี่วิชาแล้วจบยังโอเคเข้ามาดูในเรื่องดีกว่าค่ะน้องบางคนแบบพี่ครับผมยังไม่ได้เริ่มอ่านเลยอะไรอย่างนี้น้องบางคนบอกพี่คะอ่านจบแล้ว นะคะก็หลากหลายกันไปนะคะก็ขยันสู้ๆนะน้องปีนี้ปีเดียวค่ะน้องก็ทนแค่ไม่กี่ปีเองปะเตรียมตัวม5ม6อย่างเงี้ยก็ไม่กี่ปีเองนะคะแค่2ปีก็สู้ๆนิดนึงพ้นช่วงนี้ไปก็สบายแล้วเอาจริงใช่มั้ยโอเคค่ะเราก็มาดูกันในข้อนี้ค่ะมีคำศัพท์ไหนไม่ได้มั้ยคำว่า score แปลว่าอะไรคะ score เป็นคำนามแปลว่าคะแนนค่ะเป็น verb แปลว่าอะไรคะแปลว่าทำคะแนนทันมั้ยคะต่อมาคำว่า adequately แปลว่าอะไรคะแปลว่าอย่างพอเพียงอย่างเพียงพออะไรประมาณนี้ adequately แปลว่าอย่างเพียงพอเขาไม่ได้เตรียมตัวมาอย่างเพียงพอก็เลยทำให้ทำคะแนนได้แย่ในการสอบทันไหมคะข้อนี้โอเคค่ะ score ค่ะเป็นคำนามแปลว่าคะแนนเป็น verb แปลว่าทำคะแนนค่ะ adequately เป็น adverb แปลว่าอย่างเพียงพอค่ะทีนี้เราก็มาเข้าในประโยคการลอกเสร็จไหมคะเข้าในประโยคเลยนะ subject ของข้อนี้อยู่ที่คำว่าอะไรคะคำว่ามาค่ะ verb ละคะชัดชัดป่ะอยู่ที่ score score poorly on the test เจออะไรคะเจอ which บอกให้รู้ว่าเป็นอะไรคะตัวขยายถูกป่ะเจอ which บอกให้รู้ว่าเป็นตัวขยายค่ะ which ขยายลงมาถึงไหนเอ่ย is not surprising ค่ะไม่ surprising เพราะอะไรคะมี since ค่ะเป็นอะไรเป็นตัวเชื่อมอีกหนึ่งตัวเห็นป่ะHe didn't prepare adequately ปิดวงเล็บค่ะทั้งก้อนเนี่ยคือตัวขยายในตัวขยายแบ่งเป็น2ประโยคย่อยทันไหมคะเรามาดูประโยคย่อยในตัวขยายกันค่ะด้านหลัง which ลงมาถึงคำว่า adequately ค่ะมีคำว่า since เห็นปะ since แปลว่าอะไรคะถ้าพี่พูดปุ๊บข้อนี้ก็จะเฉลยเลยเพราะฉะนั้นเราจะข้ามข้อ4ไปก่อนนะคะโอเคค่ะน้องคะน้องเห็น2ประโยคย่อยที่มันเชื่อมอยู่ข้างในข้างหลัง which ไหมคะขอประโยคย่อยประโยคแรก subject อยู่ที่คำว่าอะไรคะsubject อยู่ที่ which ค่ะถูกไหม verb อยู่ที่ไหน verb อยู่ที่ is ถูกไหมคะนี่คือประโยคย่อยประโยคที่หนึ่งเข้าใจดิพี่พูดปะคือประโยคหลักของน้องอะคือคำว่า mark scored poorly on the test ถูกปะนี่คือประโยคหลักถูกไหมคะ subject อยู่ที่คำว่า mark verb อยู่ที่คำว่า score นี่คือประโยคหลักของน้องแล้วน้องเห็นคำว่า which ปะตั้งแต่ which ลงมาจนถึงคำว่า adequately ตรงเนี้ยเป็นตัวขยายทั้งหมดทีเนี้ยในตัวขยายมันดันมีคำว่า since เห็นไหมคะเพราะฉะนั้นเนี่ยข้างหน้า since ต้องเป็นประโยคข้างหลัง since ต้องเป็นประโยคเพราะ since ทำหน้าที่เชื่อมประโยคถูกปะเราก็ไม่ดูกันว่าข้างหน้า since อะประโยคย่อย subject อยู่ที่คำว่าอะไรก็อยู่ที่คำว่า which ถูกไหมคะแล้ว verb ของคำว่า which คือคำว่า is นี่คือประโยคย่อยประโยคที่หนึ่งเห็นปะทีนี้ since ต้องทำหน้าที่เชื่อม2ประโยคอีกประโยคนึงค่ะที่เป็นอีกประโยคนึงที่อยู่หลัง since ค่ะ subject จะอยู่คำว่าไม่ใช่ subject อยู่ที่คำว่า he ค่ะ verb อยู่ที่คำว่าอะไรคะ did not prepare ค่ะ verb หลักคือคำว่า prepare ขอโทษโอเคไหมทันไหมคะเข้าใจที่พี่เขียนใช่ปะก็คือข้างในตรงเนี้ยเป็นประโยคย่อย2ประโยค subject ของประโยคย่อยประโยคที่1คือ which verb ของประโยคที่1ก็คือ is subject ของประโยค2คือ he แล้ว verb 2อยู่ที่คำว่า prepare ทันไหมคะโอเคค่ะเรามาดูกันเลย mark scored poorly ค่ะ on the test น้องคะเจอบทบอกให้ดูว่าเป็นตัวขยายค่ะเขาบอกว่าทำคะแนนได้แย่มากคำว่า poorly แปลว่าแย่ค่ะแย่ขยายอะไรคะขยายคำว่าทำคะแนนถูกป่ะคือทำคะแนนได้แย่ถูกไหมpoorly ต้องขยายคำว่า score ถูกไหมคะทำคะแนนได้แย่ score นี้ที่นี่เป็น verb ค่ะ poorly ขยายต้องใช้อะไรคะใช้ adverb ถูกหรือยังคะถูกแล้วเพราะฉะนั้นข้อ A ถูกต้องค่ะน้องตอบข้ออะไรกันเอ่ย B boy C cat D dog หรือตอบ no error คะน้องตอบข้อไหนกัน
โอเคค่ะไล่ไปทีละตัวค่ะต่อมาค่ะข้ามไปดูข้อ C ก่อนค่ะน้องเห็นข้อ B ป่ะวิชอ่ะข้ามไปก่อนเลยเราไปดูข้อ C ก่อนค่ะน้องว่าข้อ C ที่พี่ข้ามมาหลายรอบเนี่ยถูกหรือยังคะน้องเห็นข้อ C ป่ะ since น้องคิดว่าถูกไหมคะ since แปลว่าอะไรคะถ้า since ทำหน้าที่เชื่อมประโยค2ประโยคเข้าด้วยกันแปลว่าเพราะว่าจำได้ไหมคะทวนรอบที่1ล้าน8ค่ะ because since for as จำได้ไหมคะ because sinceas พวกนี้แปลว่าอะไรคะแปลว่าเพราะว่าค่ะเอ้ยบวกกับประโยคนะคะแปลว่าเพราะว่าทำไมคะ because since for as ค่ะแปลว่าเพราะว่าจะตามด้วยประโยคค่ะทำหน้าที่เชื่อมประโยค2ประโยคเข้าด้วยกันนะ because since for as ทำหน้าที่เชื่อมประโยค2ประโยคเข้าด้วยกันแปลว่าเพราะว่าทันไหมคะโอเคพี่ถามหน่อยว่าSince ในข้อ C ถูกต้องไหมคะ Since ต้องทำหน้าที่เชื่อมประโยค2ประโยคถูกปะเราเห็นแล้วประโยคที่1คือ Which is อันที่2คือ He did not prepare ถูกไหมคะเพราะฉะนั้น Since ตรงนี้ทำหน้าที่เชื่อมประโยคเรียบร้อยแล้วแปลว่าเพราะว่าดู make sense ไหมคะพี่ไม่แปลให้ฟังค่ะน้องแปลเองในห้องสอบไม่มีพี่แปลให้ฟังนะคะน้องคะเพราะฉะนั้นน้องต้องหัดแปลเองด้วยนะคะมันต้องใช้มันใช้จริงๆนะในห้องสอบอะน้องต้องทำแบบนี้นะคะแปลเสร็จยังแปลว่าเพราะว่าถูกไหมคะถูกป่ะถูกไหมน้องคนที่แปลเสร็จแล้วถูกไหมคะถูกแล้วป่ะลองฟังนะคะเขาบอกว่าหมาการทำคะแนนในตอนสอบจะไม่ดีเลยซึ่งเป็นที่ไม่ประหลาดใจเลยเพราะว่าเขาไม่ได้เตรียมตัวมาอย่างเพียงพอ make sense ป่ะ make sense ค่ะ since เชื่อมประโยคแล้วเพราะว่าทุกอย่างถูกต้องหมดเพราะฉะนั้นข้อ C แคทถูกต้องน้องตอบข้อ A and B boy D dog หรือ E no error ค่ะดูข้อดีดอกค่ะ he did not prepare adequately อย่างเพียงพอคือเขาไม่ได้เตรียมตัวมาอย่างเพียงพอถูกป่ะคำว่าอย่างเพียงพอตรงนี้ต้องขึ้นไปขยายคำว่าอะไรคะขยายคำว่า prepare ถูกไหมคะ adequately ตัวนี้แปลว่าอย่างเพียงพอก็คือเขาไม่ได้เตรียมตัวมาอย่างเพียงพอถูกป่ะอย่างเพียงพอขยายคำว่า prepare ถูกไหมคะ prepare เป็น verb ค่ะต้องการตัวขยาย verb ตรงนี้ต้องเป็น adverb adequately เป็น adverb ยังคะเป็นแล้วข้อดีดอกถูกต้องค่ะน้องตอบข้อ B boy หรือ no error ค่ะมาดูข้อ B boy ค่ะน้องคะข้อ B boy คือคำว่าอะไรคำว่า which ป่ะ which แสดงว่ามัน refer กลับไปที่น้ำข้างหน้าถูกไหมคะแปลว่าตรงเนี้ยต้องเป็นต้องแทนด้วยคำว่า test ถูกป่ะเข้าใจป่ะถ้าตรงเนี้ยน้องใช้เป็นคำว่า which ต้องแทนน้ำข้างหน้าน้ำข้างหน้า which คือคำว่า test เพราะฉะนั้นตรงเนี้ยต้องกลายเป็นคำว่า test ถูกป่ะลองดูนะถ้าตรงนี้เปลี่ยนจาก which กลายเป็นคำว่า test make sense ไหมคะน้องแปลเองค่ะพี่ไม่แปลให้ลองแปลเองค่ะน้องว่าดู make sense ไหมคะเข้าใจที่พี่พูดปะคือถ้าน้องใส่ whom which ได้แต่พวกนี้จะไปขยายนามข้างหน้าก็เหมือนกับว่าเป็นนามข้างหน้าซ้ำอีกหนึ่งตัวเข้าใจปะน้องนึกออกไหมน้องหลายคนทำหน้างงใส่พี่เฮ้ยพี่สอนแล้วนะเรื่องนี้น้องควรทำได้นะคะแป๊บนึงนะพี่ขอหยิบกระดาษก่อนเข้าใจความหมายของพี่ป่ะลองดูอันนี้นิดนึงค่ะน้องเห็นสองประโยคนี้ป่ะ The boy is my brother กับ The boy is sitting under that tree พี่จะบอกว่าเด็กผู้ชายที่นั่งอยู่ใต้ต้นไม้เป็นพี่ชายของฉันค่ะพี่ต้องการพูดคำนี้น้องเห็นนามที่ซ้ำไหมคะนามที่ซ้ำของสองข้อนี้คือคำว่าอะไรคะสองประโยคนี้มีคำไหนที่ซ้ำกันคะ
คำว่า the boy ถูกป่ะถูกไหมคะสองตัวนี้ซ้ำกันอยู่พี่ต้องการจะรวมสองประโยคเข้าด้วยกันค่ะแล้วพูดว่าเด็กผู้ชายที่นั่งอยู่ใต้ต้นไม้ต้นนั้นเป็นพี่ชายของฉันเด็กผู้ชายที่นั่งอยู่ใต้ต้นไม้ต้นนั้นเป็นพี่ชายของฉันประโยคหลักอยู่ที่เบอร์หนึ่งหรือเบอร์สองคะฟังที่พี่พูดนะพี่ต้องการคำที่แปลว่าเด็กผู้ชายที่นั่งอยู่ใต้ต้นไม้ต้นนั้นเป็นพี่ชายของฉันประโยคหลักคือเด็กผู้ชายเป็นพี่ชายของฉันถูกปะประโยคหลักต้องอยู่ที่ประโยคที่หนึ่งถูกไหมคะดังนั้นมีนามซ้ำตัดนามซ้ำออกแล้วใช้พวกคุณฮุมบิชจัดเข้ามาช่วยค่ะในที่นี้ต้องใช้อะไรคะเป็นคนแล้วทำหน้าที่เป็นประธานใช้ฮูค่ะเพราะฉะนั้นข้อนี้มันเลยกลายเป็น the boy who is sitting under the treeIs my brother ทันไหมคะ who ในที่นี้ต้อง refer นามที่อยู่ข้างหน้ามันค่ะนามในที่นี้คือคำว่า boy นั่นเองถูกปะในที่นี้ประโยคย่อยคือคำว่า the boy is sitting under that tree ทันไหมคะถูกปะถูกปะใช่ไหมคะมันใช้อย่างนี้ถูกไหมคะก็คือพี่เปลี่ยน the boy กลายเป็น who เพราะฉะนั้นถ้าสมมติว่ามองในทางกลับกันพี่ให้ประโยคยาวๆน้องมาอุ๊ยขอโทษค่ะในทางกลับกันค่ะพี่ให้ประโยคยาวๆน้องมาวิ่งออกมาจนจบน้องต้องสามารถแทนได้ว่า who ในที่นี้แทนอะไรแทน the boy เพราะฉะนั้นน้องก็จะสามารถมองเห็นประโยค2ประโยคในตรงนี้ได้อย่างอัตโนมัติว่าประโยคที่1คําว่า the boy is my brother กับประโยคที่2คือ the boy is sitting under that tree ถูกปะอันนี้น้องต้องสามารถมองกลับไปกลับมาได้เองเขาให้ประโยคที่มี whom which that มาน้องต้องสามารถมองได้เองว่ามันกลายเป็น2ประโยคย่อยอะไรได้บ้างเขาให้ประโยคเต็มมาน้องต้องสามารถมองได้เองว่าใช้ whom which that ตัวไหนเข้ามาช่วยรวมประโยคได้ทันไหมคะ2อันนี้น้องต้องมองกลับไปกลับมาให้มันได้นะคะโอเคปะเพราะฉะนั้นเหมือนกันอันนี้น้องไม่ต้องลอกนะพี่แค่ให้ดูเฉยๆเห็นป่ะคะว่า who นี่ the boy เพราะฉะนั้นข้างในอ่ะน้องต้องมองเห็นเองอัตโนมัติว่ามีประโยคย่อยคือคำว่า the boy is sitting under that tree ถูกปะทีนี้เราลองมาดูค่ะน้องไม่ต้องลองนะคะให้ดูเฉยๆให้ดูในประโยคค่ะคือเมื่อกี้น้องบางคนไม่เข้าใจว่าพี่อะไรเทสตรงนี้นี่ค่ะในที่เนี้ยประโยคเขาให้เป็นประโยครวมมาเห็นปะ test which is not surprising since he did not prepare adequately เขาให้เป็นประโยครวมมาค่ะเพราะฉะนั้นพี่จะเปลี่ยนจากประโยครวมประโยคข้างล่างอย่างเงี้ยพี่ต้องการเปลี่ยนจากประโยคข้างล่างตัวนี้ค่ะให้ขึ้นไปเป็นประโยคข้างบนเห็นปะเพราะฉะนั้น which ต้องไปแทนอะไรคะต้องไปแทนตัวที่ใกล้มันที่สุดคือคำว่า test เพราะฉะนั้นค่ะมันจะออกมากลายเป็น2ประโยคถูกปะกลายเป็น marks properly on the test ประโยคที่1ค่ะประโยคย่อยคือคำว่า test is not surprising since he did not adequately prepare adequately ทันไหมคะทันปะเพราะฉะนั้นค่ะน้องลองแปลแล้วดูซิว่ามัน make sense ไหมคะน้องคะเห็นปะมี2ประโยคย่อยถูกไหมคะประโยคที่1คือ Mask of Polly on the test ประโยคที่2คือ Test is not surprising since he did not prepare adequately ดู make sense ไหมคะค่อยๆแปลค่ะ make sense ไหมคะเห็นที่ผิดยังเจอไหมคะน้องคะน้องลองดูประโยคย่อยประโยคที่2มาประโยคแรกมา score poorly on the test ไม่มีปัญหาแน่นอนแต่ประโยคที่2พอน้องใช้เปลี่ยน which กลายเป็น test book กลายเป็น the test is not surprising ข้อสอบไม่น่าประหลาดใจข้อสอบไม่น่าประหลาดใจแฮวอะไรคะน้องคะฟังไม่ make sense เลยดูนะประโยคที่2ถ้าน้องใช้อย่างนี้นะมันจะแปลว่าข้อสอบไม่น่าประหลาดใจเพราะว่าเขาไม่ได้เต็มตัวมาอย่างเพียงพอตลกค่ะตลกถูกปะคือคำว่าตรงเนี้ยจริงๆมันควรเป็นคำว่าอะไรคะมันควรเป็นว่าที่ mark อ่ะสอบได้คะแนนห่วยแตกในการสอบเนี่ยเป็นเพราะว่าถูกปะคือตรง wish ตัวเนี้ยมันไม่ควรเป็นคำว่า test มันควรเป็นคำว่าการที่มาร์กอะสอบได้คะแนนแย่ในการสอบอะเป็นสิ่งที่ไม่ประหลาดใจถูกไหมแล้วมันจะเข้าได้ดีกับประโยคข้างหลังเพราะว่าเขาไม่ได้เตรียมตัวมาอย่างเพียงพอถูกไหมคะทันพี่ปะทันปะเพราะฉะนั้นตัวเนี้ยไม่ควรใช้ wish ค่ะข้อนี้แก้เลยไม่ควรใช้ which กาทิ้งไปเลยค่ะน้องแก้อย่างนี้ก็ได้เปลี่ยนในเนี้ยเปลี่ยนตรงคอมม่าเป็นจุดคูณ stop แล้วขึ้นประโยคใหม่เลยค่ะ it is not surprising
เข้าใจพี่พูดป่ะมันเป็นคอมม่าแล้วก็ which ถูกไหมคะน้องก็เปลี่ยนตรงนี้ไปเลยแก้เป็นข้างหน้าเป็นจุดคุณ stop คือ mark score poorly on the test แล้วก็จุดคุณ stop โอเคป่ะแล้วก็ต่อด้วยประโยคต่อมาคือ this not surprising since he did not prepare adequately it ในที่นี้แทนประโยคข้างหน้าทั้งประโยคทันไหมคะทันป่ะแก้จาก which ค่ะเปลี่ยนจากคอมม่าแล้วก็ which อะกลายเป็นจุดคุณ stop แล้วใช้ it it is not surprising ไปเลยแล้ว it ในที่นี้แทนประโยคข้างหน้าทั้งประโยคทันไหมคะหรือไม่ก็ใช้เป็น this is not surprising ก็ได้เนี่ยและ this ก็คือแทนประโยคข้างหน้าทั้งประโยคทันป่ะThis is not surprising and this is not surprising ได้หมดคือใช้ตัวไหนก็ได้ที่มันไม่ใช่ which น้องเพราะถ้าน้องใช้ which ปุ๊บมันต้องไม่ใช่ which มันต้องแทนนามข้างหน้าแล้วนามข้างหน้ามันคือคำว่า test มันใช้ไม่ได้อะเพราะฉะนั้นน้องก็ปิดทำเป็นจุดคุณ stop เปลี่ยนคอมม่าเป็นจุดคุณ stop น้องเห็นคอมม่าหลัง test ป่ะคะเปลี่ยนจากคอมม่าเป็นจุดคุณ stop ไปเลยแล้วก็แก้จาก which เป็น it หรือไม่ก็ this ก็ได้ This is not surprising and this is not surprising และ this กับ it นี่ที่แทนประโยคข้างหน้าทั้งประโยคทันป่ะทันไหมคะเข้าใจนะโอเคค่ะเพราะฉะนั้นเราก็ไปต่อกันที่ข้อที่28เลยได้ไหมคะน้องทันไหมอ่ะทันป่ะทันป่ะทันไหมคะต่อนี้ข้อที่28เลยนะข้อนี้ทันนะคะโอเคดึงไม่ออกข้อที่28เลยค่ะI prefer Marlene to any hairdresser I have visited in the past because she has such a good understanding of her client's needs. แปลว่าอะไรคะแปลว่าฉันชอบมาลีนมากที่สุดเลยในบรรดาคนตัดผมที่ฉันเคยไปมาทั้งหมดในอดีตค่ะเพราะอะไรก็เพราะว่าเธอมีความเข้าใจที่ดีเกี่ยวกับความต้องการของลูกค้าของเธอค่ะทันไหมคะ prefer แปลว่าอะไรคะ prefer แปลว่าชอบมากกว่าค่ะclients แปลว่าลูกค้าค่ะคำว่า clients แปลว่าลูกค้าก็เหมือนกับคำว่า customer ค่ะ clients เหมือนกับคำว่า customer แปลว่าลูกค้าอันนี้ค่ะ prefer ว่าชอบมากกว่า clients ก็คือ customer ก็คือลูกค้านั่นเองทันไหมคะ hairdresser แปลว่าคนทำผมอะเห็นป่ะ hair แปลว่าผม dresser ก็เหมือนกับใส่ชุดเข้าไป hair dresser คืออะไรคะ hair dresser คือคนทำผมคนจัดแต่งสไตล์ผมอะไรประมาณนี้ช่างที่ทำผมอะค่ะคือ hair dresser ช่างที่แบบจัดสไตล์ผมช่างทำผมประมาณนี้คือ hair dresser ทันไหมคะทันนะโอเคเพราะฉะนั้นเรามาดูกันเลยค่ะ subject ของข้อนี้อยู่ที่คำว่าอะไรเอ่ย subject อยู่ที่คำว่าลอกเสร็จไหมคะ prefer แปลว่าชอบมากกว่า hairdresser แปลว่าช่างทำผมคนทำผมค่ะ clients ก็คือคำว่าลูกค้าเท่ากับคำว่า customer ค่ะทันไหมคะโอเคเรามาดูประธานในประโยคนี้กันเลยค่ะประธานในประโยคนี้อยู่ที่คำว่า I ค่ะ verb อยู่ที่คำว่าอะไรคะ prefer ค่ะน้องเจอตัวเชื่อมไหมคะเจออยู่ที่คำว่า because ค่ะประโยคต่อมาค่ะอยู่ที่คำประโยคต่อมาประธานอยู่ที่คำว่าอะไรคะ she ค่ะ verb has ถูกป่ะเจอ of เป็นคำบุพบทบอกให้รู้ว่าเป็นตัวขยายดูอันนี้ค่ะ I prefer ประธานมีคำว่า I ใช้ prefer เฉยๆถูกหรือยังคะไม่มีปัญหาป่ะI prefer Marlene to any hairdresser I have visited in the past. น้องคะฉันชอบ Marlene มากกว่าช่างตัดผมทุกคนที่ฉันไปเจอมาเมื่ออดีตช่างตัดผมทุกคนที่ฉันไปเจอมาเมื่ออดีตตรงนี้ค่ะเห็นคำว่า I ป่ะ I have visited in the past ตรงนี้เขาละคำว่าอะไรไว้คะ that คือบางครั้งแดนน้องไม่ต้องเขียนน้องสามารถละได้ในประโยคนี้ก็เหมือนกันค่ะเขาละอยู่น้องเห็นปะละ I เป็นประธาน verb คือคำว่า have visited อะมันกลายเป็นประโยคอีกประโยคนึงเรียบร้อยแล้วในที่นี้ค่ะจริงๆตรงนี้มันมีคำว่า that แต่เขาละเอาไว้ประโยคเต็มมันต้องเป็นว่า I prefer Marlene to any hairdresser that I have visited in the past
เก็ตป่ะแต่เขาละคำว่า that ไว้ค่ะเพราะฉะนั้นตรงเนี้ยจากแรกตรงเนี้ยไปจนจบถึงคำว่า past เป็นตัวขยายค่ะประธานของตัวขยายคือคำว่า I ค่ะเมื่อประธานเป็น I verb อยู่ที่คำว่า have visited ถูกไหมคะก็ไม่มีปัญหาป่ะถูกแล้วทันไหมคะน้องทันป่ะน้องเห็นคำว่า any hairdresser I have visited in the past ไหมคะในที่เนี้ยมันคือคำว่า any hairdresser that I have visited in the past เข้าใจป่ะแต่คำว่า that มันละได้ซึ่งในที่นี้เขาก็ละไปพี่ก็เลยให้น้องดูว่าเพราะฉะนั้นประธานในประโยคย่อยตรงเนี้ยคือคำว่า I แล้ว verb ของประธานในประโยคย่อยตรงเนี้ยคือคำว่า have visited I have visited ไม่มีปัญหาค่ะถูกต้องแล้วทันป่ะ A ถูกแล้ว C ถูกแล้วน้องตอบ B boy D dog หรือ E no error ค่ะไปดูที่ข้อ D dog ก่อนค่ะ her clients needความต้องการของลูกค้าของเธอถูกป่ะความต้องการของลูกค้าใช้ apostrophe เพื่อเป็นการแสดงความเป็นเจ้าของถูกหรือยังคะถูกแล้วข้างหน้านามันมี s อยู่แล้วเพราะฉันใช้ apostrophe สีเขียวไม่เติม s ถูกต้องไหมคะถูกต้องแล้วค่ะข้อ D dog ถูกต้องแล้วทันที่พี่พูดป่ะถ้าน้องใช้ตัวนี้เป็น client ถ้าน้องใช้แค่นี้น้องต้องเป็น apostrophe s แล้วค่อย needแต่ถ้าน้องใช้เป็น clients เติม sน้องก็ใช้ apostrophe เฉยๆแล้วตามด้วย needs ได้เลยถัดป่ะจำได้ไหมคะการใช้ apostrophe s กับ apostrophe ให้ดูนามข้างหน้าการใช้ apostrophe s กับ apostrophe เป็นการแสดงความเป็นเจ้าของทั้งคู่แต่ตัวไหนใช้ยังไงให้ดูนามข้างหน้านามข้างหน้าลงท้ายด้วย s ใช้แค่ apostrophe เฉยๆนามข้างหน้าไม่มี s ให้ใช้เป็น apostrophe s ทันไหมคะดูนี่ clients เห็นป่ะนามข้างหน้าไม่ได้ลงท้ายด้วย s เพราะฉะนั้นพี่ใช้ apostrophe sแต่พอเป็น clients เติม s ปุ๊บนามข้างหน้ามันลงท้ายด้วย s แล้วเพราะฉะนั้นเวลาใช้ apostrophe ก็ใช้ apostrophe เฉยๆทันไหมคะทันปะเพราะฉะนั้นน้องดูในข้อ D dog ค่ะ her clients มันเติม s เห็นปะเพราะฉะนั้นใช้ apostrophe เฉยๆจึงถูกต้องแล้วน้องตอบข้อ B boy Annie หรือน้องตอบข้อ E A ค่ะ no error น้องตอบข้อไหนเอ่ยข้อ E เหรอใครตอบข้อ E บ้างคะมีคนตอบข้อ B ปะโอเคข้อนี้ตอบที่ข้อ B boy ค่ะเพราะอะไรเขาบอกว่าฉันเนี่ยชอบมาลินมากกว่าช่างตัดผมคนอื่นๆปะถ้าน้องใช้แอนนี่ไม่ได้แปลว่าคนอื่นๆน้องต้องใช้คำว่าอะไรคะ any other ค่ะการใช้ any other บวกนามเอกพจน์ธรรมดาก็คือเหมือนกับว่าไอเนี้ยคนอื่นๆที่เหลืออยู่ทั้งหมดเก็ตป่ะ any other hairdresser แปลว่า hairdresser คนอื่นๆนั่นเองทันไหมคะคือน้องต้องลองแปลประโยคเนี้ยเขาต้องพูดว่าฉันเนี่ยชอบมารินมากกว่าช่างตัดผมคนอื่นๆที่เขาเคยไปมาในอดีตถูกป่ะชอบมากกว่าคนอื่นๆใช้ any อ่ะมันไม่ได้แปลว่าคนอื่นๆ any hairdresser มันไม่ใช่แบบคือมันไม่ได้บอกถึงการเป็นขั้นสูงสุดอะว่าอีนี่คือ the base อะเข้าใจที่พี่พูดปะคำว่า any ไม่ได้บอกความเป็นขั้นสูงสุดถ้าน้องจะบอกความเป็นขั้นสูงสุดน้องใช้เป็นว่า any other any other บวกนามเอกพจน์เป็นการบอกถึงความเป็นขั้นสูงสุดว่าชอบคนเนี้ยมากที่สุดเข้าใจที่พี่พูดปะใช้ any เฉยๆไม่ได้ any ไม่ได้บอกความเป็นขั้นสูงสุดอะไรแต่ในที่เนี้ยเขาพูดว่าชอบคนเนี้ยมากกว่าคนอื่นๆเพราะฉะนั้นคนอื่นๆตัวเนี้ยคือควรบอกให้รู้ว่าอีนี่คือขั้นสูงสุดถูกปะก็คือควรใช้เป็น any otherทันป่ะ any other hairdresser แปลว่าช่างตัดผมคนอื่นๆทันไหมคะก็เป็นการบอกให้รู้ว่าอีเนี่ยคนเนี้ยเราชอบมาลีนอะมากที่สุดทันป่ะบอกความเป็นขั้นสูงสุดใช้ any other บวกนามเอกพจน์หมายถึงคนอื่นๆที่เหลือทันนี้พี่พูดป่ะคะทันนะโอเคนะผ่านไปที่ข้อที่29เลยได้ไหมคะน้องข้อนี้ทันไหมคะข้อนี้จริงๆไม่ค่อยมีอะไรเท่าไหร่ไปที่ข้อที่29ได้ไหมคะทำเสร็จปะก๊อปเอ็นไม่ติดนะคะ